มีเรื่องหนึ่งที่เราค้างกันมาจากข่าวที่แล้วก็คือการที่รัฐบาลใช้มาตรา44ดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนทั้งเรื่องการบังคับให้รัดเข็มขัดทุกที่นั่งและขณะเดียวกันรถบรรทุกหรือรถอาจารย์ลืมบ้างไหมฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาลืมรัดเข็มขัดบ้างหรืออาจารย์รัดประจำอยู่แล้วผมลืมแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งนึกออกก็รีบรัดอันนี้ด้วยความจริงเหมือนกันครับเหมือนกันเราไม่ชินอ่ะพูดง่ายๆเราไม่ชินนะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้คนขับชินแล้วผมถามคนขับรถทั้งหลายเป็นคนขับเองใช่ครับแต่ว่าตอนแรกๆก็ไม่ชินแต่ตอนนี้ชินแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องเข็มขัดรัดทุกที่นั่งขณะเดียวกันรถปิกอัพหรือรถบรรทุกเนี่ยมันไม่มีเข็มขัดด้วยแล้วมันไปยืนข้างหลังเนี่ยก็เป็นห่วงว่ามันจะกระเด็นกระดอนหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจะกระเด็นไปคอหักตายด้วยเพราะฉะนั้นก็ห้ามไม่ให้คนขึ้นไปโดยที่ไม่มีเข็มขัดก็แล้วกันบนรถก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีที่คุมด้วยนะครับคุณนักวิจัยเห็นยังไงในเรื่องนี้ครับผมเข้าใจเลยนะฮะว่ารัฐบาลก็ถูกกดดันพอสมควรในเรื่องความสูญเสียบนท้องถนนซึ่งประเทศไทยยังถือว่าค่อนข้างแย่นะครับในเรื่องนี้ตัวเลขของเราเนี่ยก็สูงอันดับต้นๆอันดับ2ของโลกครับนะครับผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆสมัยผมเนี่ยก็เริ่มต้นบอกว่าใน1ทศวรรษเนี่ยต้องลดตัวเลขลงมาให้ได้สักครึ่งนึงแต่ปรากฏว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าแย่ลงนะครับโดยเฉพาะเวลาจะถึงเทศกาลเนี่ยเราก็จะพูดกันเสมอใช่ไหมครับนับกันเนี่ย7วันอันตรายก็ปรากฏว่า2ปีที่ผ่านมาตัวเลขก็ขึ้นไปค่อนข้างจะสูงทั้งๆที่มีมาตรการแรงนะเรื่องยึดรถเรื่องอะไรอาจารย์คงจำได้ผมก็เคยพูดบอกว่ามาตรการเหล่านี้ก็สะท้อนว่ารัฐบาลเขาอยากจะเอาจริงอ่ะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้สามารถที่จะลดตัวเลขลงมาได้นะครับเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะไม่ใช่ลดอุบัติเหตุแต่ว่าลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะฮะก็เป็นความตั้งใจที่ดีสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนั่งรถอะไรเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ได้กระทบอะไรหรอกครับก็ต้องฝึกนิสัยตัวเองอย่างที่ว่าอย่างผมอย่างอาจารย์ถ้านั่งรถเก๋งเนี่ยถึงในอดีตเนี่ยนั่งข้างหลังก็ไม่ได้ใส่เนี่ยก็ฝึกตัวเองซะนะครับก็คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็รถส่วนใหญ่ก็มีอยู่พร้อมยกเว้นรถรุ่นเก่าๆอาจจะมีอยู่บ้างที่มีปัญหานะครับแต่ที่มันต้องแสดงความเห็นใจก็คือในส่วนของรถกระบะนี่เป็นตัวอย่างนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ารถปิกอัพเนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่เป็นที่นิยมสูงมากโดยเฉพาะในชนบทด้วยซึ่งส่วนหนึ่งที่มีความนิยมสูงมากก็เพราะว่านั่งกันได้หลายคนนะครับมันอาจจะไม่ได้รับการออกแบบมาให้มาใช้แบบนี้แต่ต้องยอมรับว่ามันก็กลายเป็นเหมือนกับวิถีชีวิตของคนในชนบทนะการออกมาตรการนี้แล้วก็ออกมาโดยพูดง่ายๆคือว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะครับคนที่อาจจะวางแผนจะเดินทางใช้ยานพาหนะเหล่านี้มีคนกี่คนเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้บางคันอาจจะนั่งได้แค่2คนไปแล้วนะครับไม่นับเรื่องช่วงเล่นน้ำสงกรานต์ที่เราเคยเห็นภาพการอยู่หลังรถแล้วก็มีพาหนะอะไรใส่น้ำใส่มีคนไปยืนอะไรกันเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าไม่ได้ขับเร็วก็พูดตามตรงก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดที่ว่าจะเสียชีวิตหรืออะไรกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่าก็คงจะกระทบค่อนข้างมากนะฮะถามว่าอนาคตข้างหน้าในอุดมคติเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าพฤติกรรมซึ่งมันเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอันตรายเนี่ยรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอย่าทำเลยแต่การที่ออกมาแบบกระทันหันแบบนี้นะครับผมว่าการปรับตัวก็ไม่ง่ายนะผมนึกภาพว่ายังมีหลายพื้นที่ซึ่งเขาเคยใช้สิ่งเหล่านี้เป็นประจำเนี่ยจะให้เขาทำอย่างไรถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์จะทำไงผมคิดว่าต้องใช้เวลาคือหมายความว่าสมมุติว่าเราเอาละปลายทางอย่างนี้ก็คงจะต้องมีเวลาให้ปรับตัวเช่นไปดูซิว่าในส่วนของยานพาหนะที่ยังไม่มีเข็มขัดเนี่ยอย่างรถกระบะเนี่ยอาจจะมีที่นั่งอีกตอนนึงเนี่ยซึ่งปัจจุบันน่าจะไม่มีเข็มขัดเนี่ยทำยังไงให้มีเวลาหรือสนับสนุนให้ไปติดเข็มขัดมันก็จะช่วยบรรเทาตรงนี้ได้นะครับไอ้ส่วนที่นั่งข้างหลังจริงๆเนี่ยแหมอันนี้ก็คงต้องเรียกว่ารณรงค์ให้เห็นกันก่อนว่าอันตรายมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันจะมีทางที่จะผ่อนผัน
อะไรได้แค่ไหนอย่างไรต้องบอกตัวเลขอย่างนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพคือส่วนใหญ่เนี่ยคนก็นึกถึงปัญหาเรื่องสงกรานต์นี่แหละแต่อาจารย์ต้องไปดูตัวเลขว่าที่มันไม่ค่อยดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าภาพของการแก้ปัญหาเราดูภาพใหญ่เนี่ยกับรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตกันมากที่สุดในช่วงเทศกาลที่เราพูดกันถึงเสมอเนี่ยจะสงกรานต์หรือปีใหม่เนี่ยคือ1มอเตอร์ไซค์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจริงๆรถกระบะเนี่ยประมาณ 10% เท่านั้นเองอย่างมากนะครับแล้วก็สูงกว่ารถส่วนตัวก็รถส่วนตัวก็ประมาณ 5-6% อ่ะหรือ 4-5% นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยปัญหาใหญ่เนี่ยอยู่ที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ้าไปดูรายละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คือเป็นถนนสายรองแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นการรณรงค์การมาดูแลตั้งด่านตรวจอะไรต่างๆเนี่ยคือถนนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยแปลกใจว่าถ้าเรารณรงค์กันในภาพใหญ่เนี่ยแต่ของจริงมันเกิดอยู่ที่ถนนสายรองเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้คือแนวหนึ่งฟังคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าเห็นด้วยกับหลักการขั้นสุดท้ายแต่ว่าบางอย่างให้ผ่อนปลนใช่ครับเราจะทำมันยังไงเพราะว่า1ขนาดไม่ผ่อนปลนรถบอกว่าต้องติดฟิล์มไม่เกิน40นี่คือกฎหมายปัจจุบันนี้ก็ติดกัน80เพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ทำและขณะเดียวกันถ้าให้ผ่อนปลนด้วยและไม่บังคับใช้กฎหมายโดยอ้างผ่อนปลนด้วยมันจะยิ่งไปกันใหญ่หรือเปล่าถ้าสองอย่างนี้ผสมมันก็มองนะผมว่ามันต้องแยกจากกันในระดับหนึ่งนะครับคือการที่จะบอกว่าบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เคยดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องทำให้มันเข้มซะมันก็เป็นตรรกะซึ่งไม่ไปด้วยกันเสมอไปนะครับมีแต่ว่าถ้าเกิดการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ดีเนี่ยดีไม่ดีการเข้มงวดกฎระเบียบต่างๆก็เป็นเพียงช่องทางของการหารายได้ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สุจริตเท่านั้นเองนะครับพูดง่ายๆก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่หากินได้มากขึ้นคงต้องแยกกันแหละครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็ทำให้มันเต็มที่แต่กฎเนี่ยผมว่าถ้าเราทำแล้วมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็บังคับใช้ยากคือเจ้าหน้าที่ก็น่าเห็นใจนะเอาพูดตามตรงนะครับสมมติว่าอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาใช้กันมาแบบนี้วันนี้เขาใช้ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะทำยังไงถ้าเขาไปผ่อนปลนอ่ะกลายเป็นเขาละเว้นหรือเปล่าเขาไปทำก็หาว่าเขาหากินกันแกล้งหรือเปล่าเช่นเดียวกับหมวกกันน็อกหรือเปล่าครับคุณพิสิทธิ์เป็นบอกว่าสถิติมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากกว่าเพื่อนแต่เราก็เห็นว่าต่างจังหวัดก็ดีหรือในกรุงเทพก็ดีเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาขี่แถวๆนี้บ้านผมเองไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็อย่างหมวกกันน็อกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะคือจริงๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเรื่องหมวกกันน็อกกับเรื่องประกันภัยรถยนต์เนี่ยมาพร้อมๆกันสมัยรัฐบาลนายกอนันต์แล้วก็ช่วงที่บังคับใช้กฎหมาย 2-3 ปีแรกก็คนก็โวยกันมากนะครับว่ามันไม่อะไรฮะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็ค่อยๆทำเนี่ยอย่างหมวกกันน็อกผมจำได้ว่าเขาตอนแรกเขายกเว้นซอยก่อนใช่ไหมถนนเล็กๆน้อยๆยังไม่ต้องใช้ก็ค่อยๆทำแล้วเดิมรู้สึกว่าคนซ้อนท้ายคนนั่งอาจจะยังไม่เคร่งครัดเท่าก็ต้องค่อยๆทำไปแต่ก็อาจจะอย่างที่อาจารย์ว่าผ่านมา20กว่าปีก็ยังไม่เต็มที่มันอยู่ที่ว่าก็ต้องค่อยๆขยับมันไปข้างหน้านะความจริงเมื่อกี้ที่คุยเรื่องครูก็คล้ายๆกันนะครับว่าหลักการบางอย่างเนี่ยพอมันกระทบกับคนที่เขาอยู่ในระบบเดิมเนี่ยมันก็จำเป็นในการ1สร้างความเข้าใจนะครับกับ2เนี่ยในการที่จะผ่อนผันหรือว่าทำให้มันปฏิบัติได้จนไม่ทำให้มันเป็นปัญหาความเดือดร้อนด้วยแรงต่อถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็จะเถียงคุณอภิสิทธิ์ว่าเวลาผมค่อยเป็นค่อยไปก็บอกว่ามันไม่ใช่การปฏิรูปการปฏิรูปมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบบเปลี่ยนอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็ถึงเวลาเอาจริงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐธิปัตย์พอจะมีอำนาจประกาศและทำได้จริงแต่ก็บอกว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปตกลงมันจะให้ผมค่อยๆเป็นค่อยไปแบบคือเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยผมยังไม่นับว่าเป็นเรื่องปฏิรูปอยู่ดีนะครับคือมันเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างนะฮะแหมถึงขั้นบอกว่าการรัดเข็มขัดนิรภัยนี่เป็นเรื่องปฏิรูปมันไม่ใช่หรอกครับ เรื่องปฏิรูปเนี่ยความหมายก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องไปรื้อที่โครงสร้างนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปหรือเรื่องแบบนี้
สิ่งหนึ่งซึ่งผมพูดเสมอก็คือว่าการทำให้สังคมเข้าใจยอมรับและร่วมมือเนี่ยเป็นหัวใจของความยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำไม่ให้ขยับเพียงแต่ว่าแหมอยู่ดีๆอีกกี่วันนั้นเนี่ย2อาทิตย์จะสงกรานต์เนี่ยคนอาจจะวางแผนการเดินทางหรือคนที่เคยเล่นสงกรานต์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยแต่ความจริงปีนี้เนี่ยนะครับในแง่ของบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยอยู่ในช่วงของการถวายอะไรเนี่ย1เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าคนจะเดินทางน้อยนะฮะ2คนก็ระมัดระวังอยู่แล้วในการที่จะไม่ไปเล่นฉลองอะไรกันชนิดที่เรียกว่าคึกขนองนะครับมันก็น่าจะมีวิธีการในการที่จะทําให้มันสอดรับกับความเป็นจริงได้นะครับก็ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการบังคับใช้จะออกมาในรูปแบบไหนและอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องใบสั่งพอตำรวจเนี่ยพบการกระทำผิดก็เขียนใบสั่งซึ่งปัจจุบันนี้ใบสั่งก็คนเขาก็เอาไปทิ้งเพราะเหตุว่าใบสั่งไม่ได้ไปผูกกับเรื่องทะเบียนเวลาไปต่อทะเบียนเขาก็บอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันไม่สามารถจะเอามาพันกันได้ก็เลยมีประกาศคสช.มาตรา44ให้ใบสั่งดังกล่าวมีผลต่อการไปต่อทะเบียนที่จริงมันมีหลายเรื่องนะฮะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องใบสั่งที่ส่งมาทางไปรษณีย์ที่เกิดจากการใช้กล้องนะซึ่งก่อนหน้ารัฐบาลเนี้ยมีปัญหาว่าไอ้ความผลผูกพันทางกฎหมายเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะกฎหมายจราจรเดิมบอกว่ารู้สึกว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เขาแก้ไปแล้วทีนี้มาอีกขั้นนึงก็คือปัญหาว่าสมมุติว่าได้มาแล้วแล้วไม่ไปจ่ายนะครับหลักอันเนี้ยมันก็เปลี่ยนความหมายก็คือว่าเรากำลังถามเรากำลังจะต้องชี้ว่าตกลงเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบกับความผิดที่เกิดขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยผมเข้าใจว่าเราบอกว่าใครขับคนนั้นรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคนขับรถผมจะไปขับรถใครก็ตามเนี่ยถ้าผมทำผิดเนี่ยความรับผิดชอบอยู่ที่ผมต้องมาเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับขี่ผมนะแต่วันนี้รัฐบาลกำลังจะบอกว่าเอาไม่อยู่นะครับถ้าไม่ไปลงโทษเจ้าของรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่ประกาศออกมาเนี่ยแปลว่าเจ้าของรถเนี่ยยังไงต้องรับผิดชอบใครจะมาขับรถของคุณก็ตามเนี่ยไปทำผิดเนี่ยมันเดือดร้อนมาถึงคุณด้วยเพราะคุณจะต่อทะเบียนรถไม่ได้ถามว่าในทางกฎหมายนี่สนิทใจไหมผมก็ต้องบอกยังตะขิดตะขวงใจอยู่นิดหน่อยว่าเอ๊ะผมเป็นเจ้าของรถเนี่ยแปลว่าต่อไปนี้ผมไม่ควรให้ใครมายืมรถใช่ไหมเพราะว่าหรือให้คนอื่นมาขับรถผมใช่ไหมเพราะว่ากลายเป็นว่าผมต้องรับผิดชอบแทนเขาหมดแต่ถ้าเห็นว่ามาตรการเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงจนเกินไปแล้วมันจะช่วยให้วินัยการจราจรดีขึ้นเพื่อลดความสูญเสียก็อาจจะเรียกว่าประนีประนอมหลักการที่ว่าได้ว่าแม้จะไม่ใช่คนกระทำความผิดแต่ก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดด้วยก็ถ้าคิดซะเหมือนสถานบันเทิงที่ผู้ที่เข้าไปใช้ในบริการในสถานบันเทิงถ้าไปมียาเสพติดเนี่ยเจ้าของสถานบันเทิงต้องรับผิดชอบด้วยเพราะจะได้ช่วยกันในการปกป้องดูแลถ้าคิดแบบนั้นได้ไหมครับมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับเพราะความหมายก็คือว่าในสถานบันเทิงเนี่ยสมมติว่ามันเป็นแหล่งล่อแหลมต่อพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยแต่สถานบันเทิงเนี่ยควบคุมได้ถูกไหมครับความหมายก็คือว่าใครจะเข้าไปเนี่ยก็ควรจะตรวจว่ามีอายุเท่าไหร่มีแต่สมมติว่าคนเข้าไปเที่ยวแล้วเกิดชกต่อยกันเนี่ยแล้วบอกว่าสถานบันเทิงเนี่ยถ้าเกิดที่ไหนมีชกต่อยกันตัวเองต้องรับผิดด้วยมันก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดถ้าเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมพฤติกรรมของคนคนนั้นได้แต่ว่าประเด็นเรื่องใบสั่งเนี่ยเขาก็ไม่ถึงกับให้ไปต่อทะเบียนไม่ได้เพราะว่าไปต่อทะเบียนแล้วไปจ่ายตังค์เนี่ยเขาเอาก่อนแต่เขาออกทะเบียนชั่วคราวให้ใช้จนกว่าจะไปให้ใช้1เดือนจนกว่าจะไปจ่ายจนกว่าจะไปจ่ายจึงจะได้ต่อครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเอาละวันนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเรื่องมาตรการเนี้ยมันจำเป็นเพื่อวินัยการจราจรและทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นก็คงจะต้องประนีประนอมกับหลักการที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของรถคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำด้วยนะเพราะอย่างน้อยก็เขาเอารถคุณไปขับก็ผมคิดว่าก็พอยอมรับกันได้ครับก็เดินไปอย่างนี้ก่อนแล้วเรื่องแค่นี้ต้องออกมาตรา44คุณนายพิสิทธิ์เห็นยังไงคือผมพูดกับอาจารย์เสมอแหละผมก็มองว่าจริงๆในยุคนี้การแก้กฎหมายอะไรมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลก็อาจจะมองว่า
เพื่อความหนึ่งอาจจะเพื่อความเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะให้ทันกับสงกรานต์นะครับกับ2ก็อาจจะเป็นความพยายามจะแสดงให้เห็นว่าเขาจริงอะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยโดยส่วนตัวอย่างที่บอกผมไม่นิยมอยู่แล้วการที่จะใช้วิธีการแบบนี้ทั้งๆที่แก้ไขกฎหมายได้ก็คือถ้าในระบบทำได้ก็ควรจะทำตามระบบก่อนใช่ครับเพราะต่อไปไอ้อันนี้ก็ไม่มีอำนาจแบบนี้ก็ไม่มีครับครับเอาถ้างั้นผมจะขอหยุดพักสักครู่นะครับอ๋อแต่ก่อนที่จะหยุดพักผมอยากจะให้คุณอภิสิทธิ์ดูคลิปนี้จริงๆอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมดูคลิปนี้เพื่อให้เห็นว่ามาตรการในการรัดเข็มขัดเนี่ยสำคัญจริงๆเพราะว่ามันมีกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็คนเกิดอุบัติเหตุพิการเสียชีวิตโดยเห็นภาพออกมาแล้วน่ากลัวภาพนี้ไม่ใช่ภาพจำลองแต่เป็นภาพจริงที่มีคนสะสมภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถนนนะครับไปชมครับโอ้ยนี่คุยอ่ะเย่กระสุนโอ้ยยี่บีอับดุลลาโอ้ยว่าที่ไม่ยี่บีดูก็ที่แกโอ้ยโดนStoy, не вылазь. Долбоёба, кусок, блин. Армина смурный куда, банет. At the end of his distinguished career was shabby. Putnam also says he and other cabinet members were missing. Visits Tampa later today to promote his new state budget, which includes $77 billion. It cuts taxes on items like cell phones and textbooks and increases education. น่ากลัวไหมครับก็เห็นภาพอยู่นะฮะที่หลุดออกมาจากรถจากอะไรนี้แล้วก็จริงๆแล้วถ้าทุกคนได้เห็นความจริงอย่างนี้เนี่ยน่าจะช่วยได้นะครับครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพักครู่เดียวครับแล้วก็กลับมาจะถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่สนช.เขากำลังจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปปช.มันมีหลายประเด็นที่ผมเห็นคุณอภิสิทธิ์ไปให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาครับ